สวัสดีค่ะพี่พรค่ะจากญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เอ่ยสิพามาเบิ่งคณะว่าที่ตัดยอดออกไปแล้วมันมีการปงแขนงบ่แล้วก็ที่ปลูกลงไปเดือน4เป็นจังได๋นะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเล่นนะคะอันนี้เป็นจุดที่ตัดออกไปแรกๆต้นเดือนเลยแหละมันกำลังแท่งออกมาได้ดีนะแท่งแขนงออกมาถือว่าใส่ได้ปกติขนาดที่เอ่ยลงในกินเห่าเอ่ยสิบ่ไว้โดนปานนี้นะบ่ให้แตกแขนงปานนี้สิถอนทิ่มไปเลยตัดแล้วก็ถอนทิ่มเพราะว่าสิลงพักอย่างอื่นแต่ว่าปีนี้โหระพากะเพราออกมาซ่าก็เลยปล่อยลองปล่อยเบิ่งแล้วก็ศึกษาเบิ่งอันนี้ก็เป็นวิธีอีกแบบนึงก็ได้ขอสังเกตว่าสิกะเวลาในการเตรียมลงพักจังได๋ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแขนงเพิ่นออกมาก็โอเคอยู่นี่เพิ่งตัดไปประมาณอาทิตย์ก่อนๆเพิ่นกําลังแตกนี่นี่แต่ละก่อของเพิ่นน่ะก็จะมีแขนง2 3ก็แล้วแต่ว่าการที่เฮาคงไว้แบบใดส่วนทั้งนี้ก็เป็นคณะที่เอ้ยพ่อเดือน3ลงต้นเดือน4เนาะเพิ่นกําลังมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็นอนในมุ้งก่อนถ้าบ่นอนในมุ้งพวกหอยยังถากหรือแมลงนี่ก็สิมาแทะเพราะว่าช่วงนี้อากาศญี่ปุ่นอุ่นแล้วแปลงนี่กับขนาดขึ้นกันค่ะการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าใส่ได้ค่ะแต่ว่าจุดหนึ่งเอ่ยลง 2-3 ต้นต่อหลุมค่ะการปลูกขนาดถากอยากได้ต้นใหญ่ๆอวบๆให้ปลูกจุดละต้นห่างกันประมาณ10หรือ15เส้นค่ะสำหรับมื้อนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ